بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นต้องขอชูโกรธต่ออีกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ผมมีโอกาสหวนกลับมาพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อผมแล้วก็พี่น้องทั้งหลายการที่ได้รับเนียมัตจากอัลลอฮ์ให้มีเรี่ยวมีแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ควรจะไขว่คว้าและควรที่จะรับเนียมัตของพระองค์แล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนียมัตของอัลลอฮ์นั้นจะส่งผลดีต่อชีวิตของท่านถ้าท่านรู้จักปรับเนียมัตของพระองค์ไปสู่การขยันหมั่นเพียรในการทำอามัณอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความอิคลาสมีความจริงใจต่อศาสนาของอัลลอฮ์แน่นอนเหลือเกินว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้รับนั่นก็คือการตอบแทนของอัลลอฮ์อย่างมากมายที่จะเกิดขึ้นกับท่านในโลกอาลัมบารซักและหลังจากโลกอาลัมบารซักแล้วเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าท่านฟื้นคืนชีพไปรวมกันที่ทุ่งมะชัรท่านจะเป็นบุคคลที่ได้รับการอุปการะได้รับการดูแลให้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายต้องตระหนักเป็นเรื่องที่จะปล่อยชีวิตผ่านไปวันๆไม่ได้แล้วเพราะอายุแต่ละคนเนี่ยวันหนึ่งผมเคยเป็นเด็กนักเรียนชั้นป.6เคยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งฟังบรรยายพอเวลาชวนมาฟังบรรยายก็แน่นอนแล้วครับโต๊ะชวนไปไหนชวนไปฟังบรรยายเบื่อเพราะอะไรเพราะคนที่นำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องการบรรยายในหลักการของศาสนาไม่ได้ชวนน่าฟังไม่ได้ชวนให้ติดตามไม่ได้ชวนให้อีหม่านต่ออัลลอฮ์มากขึ้นไม่ได้ชวนให้มีความกลัวในการอาซาบของอัลลอฮ์ตะอาลามากขึ้นก็เลยมีความรู้สึกเบื่อนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันต้องปรับปรับก็คือทำอย่างไรให้คนผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยากจะฟังศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่อยากฟังอยู่แล้วเพราะมองไปแล้วเนี่ยฟังนะมันอยู่ไม่ไกลแล้วยังมองเห็นนะบางคนอาจจะคิดว่านะเราอายุประมาณ15 16บางคน20กว่ายังมองไม่เห็นฝั่งทุกคนน่ะไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเด็กมองไม่เห็นฝั่งทั้งนั้นแหละไม่มีใครมองเห็นฝั่งแล้วมีความรู้สึกว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันฉันจะต้องกลับสู่อัลลอฮ์นั่นมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเรื่องของวัยเท่านั้นเองแต่ท่านทั้งหลายต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันตอละอุมรุวะฮะซุนะอะมะลุคอยรุนนาซิมันตอละอุมรุวะฮะซุนะอะมะลุมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือคนซึ่งที่อายุยืนแล้วก็มีงานที่ดีวันนี้เราอายุเยอะวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่เราเคยผ่านวัยต่างๆนานามามากมายจนกระทั่งมาถึงอายุวันนี้ถามว่างานของเราดีไหมละหมาดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ครบไหมบริจาคบ้างไหม
ทำกุรบานในสิ่งที่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์บ้างมั้ยทำคุณงามความดีที่จะส่งผลตัวเองให้มีความสุขในโลกอาคิเราะห์บ้างมั้ยเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายต้องฮาซิบูอังฟุสกุมกอบลาอันตุฮาซบูต้องตรวจสอบตัวท่านทั้งหลายก่อนจะไปถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ใช่มั้ยพี่น้องทั้งหลายครับอันนี้ก็คือพูดเกริ่นนำเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความรู้สึกอยากที่จะใกล้ชิดอัลลอฮฺตะอาลาให้มากขึ้นพี่น้องทั้งหลายเรื่องที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตหนึ่งหลังจากที่เรานั้นกำลังจะสิ้นลมหายใจตายจากโลกดุนยานี้ไปเรื่องงานโรงเรียนของผมนะสำคัญน้อยกว่าเรื่องนี้อีกแต่เชื่อไหมว่ามันเกี่ยวโยงกันมันเกี่ยวโยงกันตรงที่ว่าคนที่บริจาคคนที่ทำงานเสียทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์เสียร่างกายไปในหนทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์ตาลาทุกบาททุกสตังทุกร่างกายที่กระทำไปมีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ถามว่ามีตัวอย่างไหมมีครับท่านบัวบักท่านอบูบักรซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันท่านทราบและท่านรู้จักดีพี่น้องผมจะยกตัวอย่างพี่น้องเห็นโดยที่คงจะไม่พูดนะเยอะในเนื้อหาของท่านอบูบักรนะเพราะฟอดีละของท่านอบูบักรเยอะมากแต่จะหยิบบางส่วนให้ท่านเห็นพี่น้องทั้งหลายแล้วมาซูเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านเดินออกไปชานเมืองมะดีนะห์เป็นประจำเสร็จแล้วเนี่ยท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยถึงออกไปชานเมืองมะดีนะห์ทุกวันในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะห์ท่านแรกแล้วออกไปทำไมก็สะกดรอยตามไปว่าง่ายๆพอตามไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไปเห็นท่านอบูบักรซิดดีกเข้าไปในกระโจมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ชานเมืองมะดีนะห์เป็นกระโจมหลังใหญ่พอสมควรนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะขนาดพอเหมาะเสร็จแล้วปรากฏว่าอุมัรก็ไม่กล้าตามไปก็แอบอยู่หลังโขดหินถามว่าท่านอบูบักรมาทำอะไรที่นี่ก็คิดในใจอยู่ตลอดเวลาและหลังจากคู่ใหญ่ๆท่านอบูบักรก็ออกจากกระโจมแห่งนั้นแล้วก็เดินจากไปท่านอุมัรก็รีบเดินไปที่กระโจมแห่งนั้นอัสสลามุอะลัยกุมพอไปที่กระโจมแห่งนั้นเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าก็เข้าไปในกระโจมแห่งนั้นไปเจอหญิงชราตาบอดคนหนึ่งอยู่กับหลานสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่กัน2คนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอุมัรก็เลยถามผู้หญิงคนที่ตาบอดคนนั้นน่ะหญิงชราตาบอดคนนั้นน่ะเธอรู้ไหมผู้ชายคนซึ่งที่มาหาเธอเมื่อสักครู่เนี่ยคือใครผู้หญิงคนนั้นตอบบอกว่าอะไรฉันไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วเขามาทำอะไรทุกวันปรากฏว่าหญิงชราตาบอดคนนั้นก็บอกฉันมองไม่เห็นเขาหรอกนะแต่ที่เขามาทุกวันเนี่ยหลานเล่าให้ฟังว่าเพราะหลานตาดีไงมาถึงแล้วก็มากวาดบ้านให้เป็นผู้นำมุสลิมเป็นห่วงราษฎรของตัวเองมาเสร็จแล้วมากวาดบ้านให้พอกวาดบ้านให้เสร็จเรียบร้อยไปรีดนมแพะให้เอานมเพื่อที่จะเก็บไว้ให้สองคนเนี่ยเขาได้ดื่มกินพอรีดนมแพะให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วปั้นขนมปังปั้นแป้งให้เพื่อที่จะผิงแป้งให้หลานสาวกับชายหญิงชราคนนี้ได้กินมีอาหารกินแต่ละมื้อพี่น้องทั้งหลายและหลังจากนั้นก็จากไปทำอย่างนี้มาตลอดเวลาท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบเดินออกมาจากกระโจมแห่งนั้นสะอื้นพูดขึ้นมาว่าท่านอบูบักรได้สร้างความยากลำบากให้แก่คนซึ่งที่จะเป็นผู้นำหลังจากท่านแล้วสร้างความยากลำบากแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำในยุคก่อนที่เขาทำเนี่ยเขาทำด้วยความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหวังอะไรหวังสบายในหลุมกุโบร์หวังอะไรหวังสบายในขณะที่อยู่ในทุ่งมะชัรหวังอะไรหวังจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เขาทำถามว่าอบูบักรหวังจะได้รับการตอบแทนจากหญิงชราตาบอดไหมหวังจะได้รับการตอบแทนจากเด็กเล็กๆตัวน้อยๆไหมไม่ได้หวังอะไรเลยจากผู้หญิงสองคนนี้แต่หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยแค่อะไรแค่ออกไปตรวจตาแค่ให้ใจกับราษฎรของตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะส่งผลให้ตัวเองมีความสุขในวันกิยามะห์แต่ก่อนจะถึงวันกิยามะห์ต้องมีความสุขในโลกซึ่งที่อยู่กั้นกลาง
ระหว่างอาลัมบารซักกั้นกวางระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ก็คืออาลัมบารซักนั่นเองทุกคนจะต้องไปเจอพี่น้องทั้งหลายแล้วถามว่าคนในยุคเราเนี่ยมีใจได้อย่างเขาไหมคนในยุคเราเนี่ยมีหัวใจทำศาสนาของอัลลอฮ์ได้อย่างเขาไหมเราจะทำอะไรบางทีเราต้องนึกก่อนคนเห็นเราหรือเปล่าเราจะทำอะไรบางทีต้องนึกก่อนคนเขาจะชมเราหรือเปล่าจะทำอะไรบางทีต้องมีพิธีรีตองเพื่อที่จะให้คนนั้นสรรเสริญยกยอปอปั้นเราใช่ไหมแต่คนในยุคที่เรียกว่าเป็นซอฮาบะของท่านนบีได้รับการประกาศมุอัชชะรอตุฟิลญันนะห์เข้าสวรรค์10คนโดยไม่ได้รับการสอบสวนจากอัลลอฮ์เขาทำงานให้อัลลอฮ์แบบไหนทำแบบไหนครับทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจพี่น้องทำงานจัดงานจัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องศาสนาถามคำถามจริงใจไหมทำเพื่อใครกลุ่มบ้านป่าที่อยู่ในซอยสะละหมัดเนี่ยทำเพื่อใครถ้าเนียดทำเพื่อใหชาวบ้านชาวช่องเขาชมว่าที่นี่เรียนกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์ไปไหนจะได้มีหน้ามีตาไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์แต่ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ทำต้องการเพื่อที่จะให้คนอีกหลายๆคนได้เรียนรู้บัญญัติของอัลลอฮ์จากอัลกุรอานได้เรียนบทบัญญัติจากซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่ทำไปทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนในเจตนาของเราในสิ่งที่เราทำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนามัลอะมาลุบินนียะห์การงานต่างๆขึ้นอยู่กับที่เราเนียดขึ้นอยู่กับที่เราเจตนาขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจเพราะนั้นการที่เรามาฟังบรรยายเนี่ยแม้กระทั่งตัวเรามาฟังเพื่อใครฟังเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อฉันฟังไปแล้วฉันจะนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของฉันฉันฟังอัลกุรอานไปแล้วกุรอานสอนว่าอินนัชัยตอนนะละกุมอาดูวมูบินแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูแก่พวกท่านทั้งหลายเป็นศัตรูอันชัดเจนแก่พวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยฉันจะไม่ตกเป็นเหยื่อของชัยตอนอีกเด็ดขาดต่อไปนี้ฉันจะตื่นละหมาดซุบฮ์ให้ตรงเวลาต่อไปนี้ฉันจะปฏิบัติอิบาดัตด้วยความเข้มข้นนี่คือสิ่งที่เรานำไปปรับใช้หลังจากที่ได้ฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาในอัลกุรอานแต่ถ้าฟังไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟังไปแล้วไม่มีผลสัมฤทธิ์อะไรเกิดขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่เราฟังไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนอีหม่านให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เลยพี่น้องทั้งหลายฟังศาสนาและอีหม่านลดมีไหมไม่มีอ่ะถ้าพูดศาสนาให้ตีกันอาจจะได้ฟังแล้วอีหม่านลดฟังแล้วต้องนินทาคนอื่นฟังแล้วต้องว่าคนอื่นฟังแล้วต้องต่อว่าคนอื่นเปล่าแต่ที่เรามาฟังศาสนาไม่ได้เอาศาสนาไปว่าคนอื่นเปล่าเรามาพูดศาสนาวันนี้เราก็ไม่ได้กระทบใครเรามาพูดศาสนาวันนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าใครถ้าเนียดเราเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเราจะได้สิ่งที่เรากำลังจะได้ด้วยหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดังต่อไปนี้พี่น้องฟังให้ดีตายทุกวันนะครับผมอยู่ในคลองด้วยติดกับบ้านอิหม่ามได้ยินประจำแล้วก็อินนาลิลลาฮ์นะอ่านอายะห์อัลกุรอานนะอ่านก่อนซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นะบางทีฮัจญ์มุรอดกุมุรอดอ่านใครต่อใครประกาศก็อ่านก่อนเสร็จแล้วก็อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนเป็นการเตือนให้เราสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องคนที่รู้จักเข้าไปก่อนแล้วเขาไปรอเราแล้วนะแล้วเราเนี่ยจะตามเข้าไปเนี่ยแต่เราต้องระมัดระวังตัวแบบไหนอย่างไรอยู่แล้วกีจะสบายทำยังไงฟังหะดีษนะพ่อนบีเล่าเอาไว้อานิลบะรออิบนีอาซิบได้มีรายงานจากท่านบะรออิบนีอาซิบกอละคอรัจนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีจานาซะติรอจุลินมินัลอันซอรีฟันตะฮัยนาอิลัลกอบรีวะลัมมายุลฮะดูเราได้ออกไปร่วมพิธีศพของชายชาวอันซอรคนหนึ่งพร้อมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้คำว่าเราออกไปร่วมใครออกไปร่วมครับซอฮาบะห์ของท่านนบีออกไปร่วมพิธีศพของใครครับของชายชาวอันซอรคนหนึ่งนะครับฟันตะฮัยนาอิลัลกอบรีแล้วเราก็ไปหยุดอยู่ที่หลุมกุโบตหลุมหนึ่งวะลัมมายุลฮะดูนะเมื่อเขาถูกฝังลงในลูกหลุมแล้วเมื่อเขาถูกฝังลงในลูกหลุมแล้ว
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นั่งลงพอรอซูลนั่งลงเสร็จวะจะลัสนาฮาวละฮูเราก็นั่งล้อมรอซูลนั่งล้อมรอซูลอีกทีนึงเสร็จแล้วฟะกะอันนะอะลารูอูซินาอัตตอยรเปรียบเสมือนว่ามีนกเนี่ยมาบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะพวกเราประหนึ่งว่ามีนกเนี่ยมันมาบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะของเราวะฟียะดิฮิอูดุนยันกุตุบิฮิฟิลอัรฎิแต่ในมือของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเสร็จแล้วรอซูลก็ใช้กิ่งไม้นั้นเขี่ยไปบนพื้นดินเคยฟังมั้ยหะดีษอย่างเงี้ยเคยมั้ยเขี่ยไปบนพื้นดินพอเขี่ยไปบนพื้นดินยะอ์นียะห์ฟุรุบิฮิลอัรฎะเขี่ยไปเขี่ยเหมือนกับนั่งแล้วก็มีไม้อยู่ในมือเราก็เขี่ยเหมือนกับเรานั่งเนี่ยเคยใช่มั้ยเสร็จแล้วรอซูลทำอย่างนั้นฟะรอฟะอะรอซะฮูวะกอลนบีก็เงยศีรษะขึ้นไปบนท้องฟ้าเงยศีรษะขึ้นแงนหน้าขึ้นพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแงนหน้าขึ้นนบีพูดไงอิสตะอีซูบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบรมัรรตัยนเอาซะลาซันท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากอาซาบการลงโทษในหลุมกุโบสถ์นบีพูดอย่างนี้2ถึง3ครั้งด้วยกัน2ถึง3ครั้งด้วยกันพูดให้ใครได้ยินครับให้ซอฮาบะห์ที่นั่งล้อมท่านนบีอยู่เนี่ยได้ยินนบีพูดเน้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเราละหมาดเนี่ยนบีบอกว่าอย่าลืมเด็ดขาดนะก่อนจะให้สลามอ่านบ้างป่ะว่าไงนักเรียนจำได้ไหมอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกะเอาแล้วสิท่านนี้ยุ่งแล้วสิพอเวลาเอาจริงนึกไม่ออกแต่พอละหมาดนึกได้ใช่ไหมเอาละต้นนั้นแหละมินอาซาบิจฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลต้นนั้นแหละให้อ่านเป็นประจำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าในขณะที่รอซูลนั่งลงเนี่ยพวกเราก็ล้อมเราบ้านเล่าให้ฟังล้อมท่านนบีพอล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วซอฮาบะห์ก็เล่าว่าประหนึ่งว่ามันมีนกเนี่ยบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะเราเสร็จแล้วในมือท่านนบีก็มีไม้นะมีกิ่งไม้นบีก็เขี่ยไปบนพื้นดินเขี่ยไปมาบนพื้นดินพี่น้องจำได้ไหมตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสียชีวิตนะได้ตายปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่ามีการเล่าใช่ไหมครับลงหนังสือพิมพ์ว่ามีนกพิราบมันบินวนกี่รอบนะบินวนกี่รอบอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังเพราะว่ามันมามีเนื้อความคล้ายกับที่ท่านนบีเล่าในหะดีษซอฮีหบทนี้นะครับปรากฏว่าเหมือนกับมีนกมาบินอยู่เหนือศีรษะของพวกเรานี่ซอฮาบะห์เล่าให้ฟังซุมมาก็ล่ะหลังจากนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าอินนัลอับดัลมุอ์มินะแท้จริงบ่าวคนซึ่งที่เป็นมุอ์มินบ่าวที่เป็นมุอ์มินเนี่ยแปลว่าไงละหมาดครบนะละหมาดบางวันแล้วหยุดอีกบางวันไม่ใช่มุอ์มินนะเข้าใจนะถือศีลอดทุกวันครบไม่ใช่ถือศีลอดบางวันและอีกบางวันไม่ถือเรียกว่ามุอ์มินไม่ใช่ต้องทำครบยืนหยัดและมั่นคงอยู่กับคำสั่ง29วันก็29วันครบ30วันกว่า30วันครบนี่เรียกว่าบ่าวคนที่เป็นมุมินถือศีลอดในเดือนรอมฎอนละหมาด5เวลาวักตูไม่เคยขาดนี่เรียกว่าเป็นบ่าวที่เป็นมุมินไม่นั่งนินทาชาวบ้านนำอัคลากของท่านรอซูลมาใช้นำจันคุณธรรมจริยธรรมรอซูลมาบอกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนำทุกสิ่งทุกอย่างมาปฏิบัติใช้จริงๆนี่เรียกว่ามุมินไม่ใช่มุมินบางเวลานะถ้ามุมินบางเวลาไม่ได้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงบ่าวคนซึ่งที่เป็นมุมินอิซากานาฟีอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์เมื่อปรากฏว่าเขามุ่งสู่โลกอาคิเราะห์มุ่งสู่โลกอาคิเราะห์ก็แปลว่ารู้ตัวเองแล้วกำลังจะกลับไปสู่อัลเลาะห์ใช่มั้ยวังกิตอย
วังกิตออิมินัดดุนยาและตัดขาดจากโลกดุนยาแล้วตัดขาดจากโลกดุนยาแล้วนะนั้นซาลัดอิไลฮิมาลาอิกะตุนบีดุลวูจูฮิมาลาอิกะซึ่งที่มีใบหน้าขาวมาลาอิกะซึ่งที่มีใบหน้าขาวผ่องจำไว้นะมาลาอิกะที่มีใบหน้าขาวผ่องนั้นซาลัดอิไลฮิจะมาหาเขาจะมาหาเขาเสร็จแล้วเนี่ยกะอันนูจูฮะฮุมอัชชัมซุมาฮุมกัฟนุนมินอักฟานินจันนะวะฮานูตุนมินฮานูติลจันนะมาพร้อมกับมาพร้อมกับอะไรครับผ้ากะฟันห่อวิญญาณและเครื่องหอมที่นำมาจากสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์มาหาใครอ่ะกลับไปหาต้นเรื่องเมื่อกี้มาหาใครมาหาบ่าวคนซึ่งที่เป็นมุมินมาหาบ่าวคนซึ่งที่เป็นมุมินมาแล้วมีเครื่องกระฟันห่อวิญญาณที่มาจากสวงสวรรค์มาแล้วมีเครื่องหอมที่มาจากสวงสวรรค์นำมาด้วยเสร็จแล้วทำไมต่อพี่น้องทั้งหลายฟายาเจลิซูนามินหูมัดดัลบาสัดก็มานั่งลงในระดับสายตาที่สามารถจะมองเห็นได้มานั่งรวมในระดับสายตาที่เราสามารถจะมองเห็นได้แต่คนเป็นมองเห็นไหมล่ะประเด็นอยู่ตรงนี้ไม่เห็นใช่ไหมแต่คนซึ่งที่กำลังกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้มีการบอกเล่าจากฮะดีษบทนี้ว่ามาลาอิกะห์นั้นมาแล้วมาเสร็จแล้วนำเอาเครื่องหอมและกะฟันซึ่งเป็นผ้ากะฟันห่อวิญญาณเนี่ยนำมาจากไหนครับนำมาจากสวงสวรรค์เครื่องหอมก็เอามาจากสวงสวรรค์และจะนั่งลงในระดับสายตาที่สามารถมองเห็นได้เราเคยได้ยินไหมล่ะเรียนฟาตูอีนกันมานะและหลังจากนั้นทำไมต่อครับซุมมายาจีอุมาลากุลเมาจีและหลังจากนั้นมาลากินมูดที่เราเคยรู้จักก็จะมาฮัตตายาจิลิสุอินดรอซีฮีมานั่งอยู่ตรงศีรษะเขามานั่งอยู่ตรงศีรษะของคนที่กำลังจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลาในสภาพที่เป็นมุหมินในสภาพที่เป็นมุหมินก็วันนี้จะให้พูดเรื่องนี้ก็ต้องตั้งใจฟังวันนี้จะให้พูดเรื่องนี้ก็ต้องฟังแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราเรียนฟัรดูอินกันมาตั้งนานฮะดีษบทยาวๆอย่างนี้ไม่เห็นมีแปลในวิชาตะซอวูฟเลยไม่เห็นมีแปลในวิชาฮะดีษเลยหรือแม้กระทั่งบางทีฟังอาจารย์ผ่านไปแล้วบางทีก็ไม่ได้เน้นข้อความให้ท่านทั้งหลายเห็นแต่อยากจะเน้นให้ท่านทั้งหลายเห็นเพราะอาจารย์แหละแต่ละท่านเนี่ยอาจจะพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่พี่น้องทั้งหลายครับการเน้นข้อความให้ท่านพี่น้องเห็นเป็นการทำให้ท่านรู้ว่ามาเลกินมูดนั้นไม่ใช่เรื่องมโนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเฮ้ยมโนหรือเปล่ามีด้วยหรือมาลายกาจะมานั่งอยู่ตรงศีรษะตกมุตัดทันทีจำไว้นะครับตกมุตัดทันทีเสร็จแล้วมีด้วยเหรอมาลาอิกะห์จะมานั่งอยู่ในระดับสายตาที่มองเห็นเอากะฟันมาจากสวรรค์เอาเครื่องหอมมาจากสวงสวรรค์อุ้ยจริงเหรอจะจริงเหรอแค่บอกจะจริงเหรอนี่ลาออกสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทันทีท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเหลือ99เชื่อแค่ 99.99% ได้ไหมไม่ได้จำไว้นะครับในเรื่องหลักศรัทธาต้องเชื่อ 100% เต็มมี 1,000% ต้องเชื่อ 1,000%จะเหลือไว้นิดไว้หน่อยนึงไอ้ที่เหลือไว้นิดไว้หน่อยนึงเนื่องจากชัยฏอนมากระซิบกระซาบท่านต้องเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมท่านต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์มันกำลังจะหลอกท่านให้ท่านหลงประเด็นให้ท่านหลงว่านั่นก็ผีนั่นก็สางไอ้นั่นก็เป็นจริงมีพญานาคจริงทำเห็นนู่นเห็นนี่ไปทั้งหมดหลอกใครครับหลอกคนซอลและคนซอลีฮีนี่แหละให้โหดออกจากหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาคนธรรมดาที่เขาไม่ได้นับถืออัลลอฮฺเนี่ยมันโดนหลอกอยู่แล้วแต่หลอกง่ายผู้ที่หลอกยากที่สุดใครอ่ะคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดนี่หลอกยากที่สุดเพราะใจเข้มแข็งอยู่บนหลักศรัทธาของอัลลอฮฺพี่น้องทั้งหลายแล้วจะทำยังไงอ่ะมันร่วมมือกับยิวกับชัยฏอนร่วมมือกันเลยพอเวลาเดือนรอมฎอนที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทำไงครับไปละหมาดที่มัสยิด
ละหมาดไรละหมาดอิชาละหมาด5เวลาท่านไปดูได้ที่มัสยิดฮารอมที่มักกะไปดูได้ที่มัสยิดฮารอมมาดีนะเป็นไงครับไปละหมาดแต่ปรากฏว่าพวกยิวนี่ทํายังไงจะให้คนที่เป็นมุสลิมมันวอกแวกชัยฏอนก็กระซิบกระซาบเลยสิคนที่เป็นมุสลิมช่วยกันทําไงครับปล่อยหนังฮอลลีวูดเข้าไปฟรีดาวน์โหลดฟรีดูฟรีวัยรุ่นมุสลิมที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับทําไงครับแทนที่จะขยันไปละหมาดเหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายายเหมือนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไปละหมาดมัสยิด5เวลาตอนนี้ก็จะมีคำว่าอย่าพึ่งเลยหนังกำลังมันดูฟรีอยู่ในบ้านแอร์เย็นๆไม่ต้องไปละหมาดเดี๋ยวละหมาดที่บ้านก็ได้เริ่มมีคำพูดเถียงพ่อเถียงแม่เริ่มมีคำพูดที่รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันอักบัตกว่าอัลลอฮ์เราปฏิญาณว่าอัลลอฮ์อักบัตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ฉันปฏิญาณว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พอเวลาเรียกไปละหมาดอัลลอฮ์อักบัตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเวลามันปล่อยกระแสของฮอลลีวูดเข้ามาปล่อยทั้งละครปล่อยทั้งดนตรีปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในกลุ่มประเทศอาหรับและแม้กระทั่งบ้านเราคุยอาหรับไกลไปบ้านเราเป็นไงครับก็ไปดูสิว่าที่มัสยิดเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเยอะวันนี้ไปละหมาดคนเยอะนะถ้าคนไปละหมาดจะเยอะถ้าคนละหมาดวักตู5เวลาเยอะเท่ากับละหมาดวันศุกร์ในวันเนี้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมแล้วมันไปไหนหมดล่ะไปไหนหมดล่ะมัสยิดจะต้องชุ่มชำต้องเปียกแฉะไปด้วยกับคนขึ้นลงขึ้นลน5เวลาใช่ไหมไปไหนหมดเนื่องจากว่านี่แหละความเป็นมุสลิมของเรามันกำลังโดนศัตรูที่เรามองไม่เห็นทำร้ายเราให้เรานั้นไปเป็นพรรคพวกมันเพื่อที่เราจะได้รับการลงโทษในหลุมกุโบร์พี่น้องทั้งหลายฟายกูลูมาลิกินมุตก็ก็กล่าวว่านั่งลงสักก็กล่าวว่าไอยะตุฮันนับสุดตอยยีบะตุโอชีวิตที่ดีเอ๋ยโอชีวิตที่ดีเอ๋ยอุครูจีจงออกมาจงออกมาอิลามักฟิรตินวาริดวาเนไปสู่การอภัยไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะใครพูดครับมาลากินมูดพูดกับใครอ่ะพูดกับคนซึ่งที่กำลังจะตายแล้วเป็นมุมินบอกว่าอะไรโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยจงออกมาแล้วออกไปไหนล่ะไปสู่ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ไปสู่การได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เถอะพี่น้องทั้งหลายท่านต้องการอย่างนี้ไหมพี่น้องต่อให้มีบ้านหลังใหญ่ๆมีความสุขเปิดแอร์อยู่แต่ถ้าท่านชั่วมาลิกินมูดจะไม่ทำอย่างนี้ถ้าท่านไม่เป็นคนที่พักดีต่ออัลลอฮ์มาลิกินมูดจะไม่เชิญอย่างนี้เดี๋ยวอ่านฮะดีษต่อไปจะเห็นนะบ้านเราเล็กนิดเดียวไม่ได้มีแอร์อย่างเขาไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอย่างเขาแต่เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์พอเวลาเราจะตายไปแล้วมาลิกินมูดพูดว่าไงครับอุครูจีอิลามักฟิรตินวาริดวาเนนเจ้าจงออกมาไปสู่การอภัยโทษไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าต่อว่าฟะตักรุจุตะซีลุกะมาตะซีลุลกอตเราะตุมินฟิสซิกออิหลังจากนั้นวิญญาณของผู้ตายก็จะค่อยๆหลุดลอยออกจากร่างเหมือนกับหยดน้ำที่ค่อยๆไหลรินออกมาเหมือนกับหยดน้ำที่ค่อยๆไหลรินออกมาเราเปิดก๊อกเราเห็นน้ำมันหยดค่อยๆหยดติ๋งค่อยๆหยดติ๋งไม่ได้รีบเร่งให้ออกมาค่อยๆออกมาทีละหน่อยค่อยๆออกมาทีละหน่อยเราเคยเห็นโต๊ะเราที่ดีไหมล่ะโต๊ะเราแชร์เราที่เป็นคนละหมาดผมเคยเนี่ยนั่งดูเนี่ยโต๊ะเนี่ยนะเป็นคนละหมาดเป็นคนดีในยุคหนึ่งในยุคเก่านะครับแต่เรายังเด็กพอเวลาโต๊ะจะเสียชีวิตก็คนเขาก็จะมานั่งเต็มเลยใช่ไหมครับมาเยี่ยมมาสอนกาลิมอชาฮาดะสิ่งที่เราเห็นเป็นไงครับมันจะไล่ถ้าเราสังเกตมันจะไล่ตั้งแต่เท้าขึ้นมานะครับไล่มาจนกระทั่งถึงหน้าอกใช่ไหมฮะไล่มาถึงหน้าท้องเหมือนกับเป็นลูกคลื่นตีอยู่เสร็จแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็มองไปสังเกตดีๆมันจะค่อยๆตีขึ้นแล้วก็ค่อยๆไปทีละเล็กละน้อยแล้วออกมา
อย่างที่ฮาดีสบทนี้บอกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะโต๊ะเราละหมาดเพราะแชร์เราละหมาดเพราะพ่อแม่เราเป็นคนละหมาดพ่อแม่เราเป็นคนไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์พ่อแม่เราไม่ได้ทำบิดอะห์สิ่งที่อุตริกรรมในศาสนาบิดอะห์ชิรกียะห์บิดอะห์ที่นำไปสู่การทำชีริกต่ออัลลอฮ์พ่อแม่เราไม่เคยเกี่ยวข้องเลยพ่อแม่เราไม่เคยแขวนตะกุดที่เอวพ่อแม่เราไม่เคยแขวนอาซิมัตในรถไม่เคยแขวนอาซิมัตที่เอวคนอย่างนี้คือคนซึ่งที่จะเป็นผู้ที่ตกอยู่ในสภาพดังเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ฟะยะคูซูฮาฟะอิซาอะคอซาฮาลัมยะดออูฮาฟียะดิฟียะดิฮิตอรฟะตะอัยนินนะครับแล้วมาลาอิกะห์แห่งความตายจะจับวิญญาณไว้ในมือจับวิญญาณไว้ในมือโดยใช้เวลาแค่เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นตอรฟะอัยนินตอรฟะตะอัยนินใช้มือเนี่ยจับเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วฮัตตายะคูซูฮาฟะยะจะอาลูฮาฟีซาลิกัลกัฟนีวะซาลิกัลฮานูตีฟะยะคุรุจูมินฮากะอัตยะบีนัฟฮาติมิสกินวูจิดัตอะลาวะจะฮิลอัรดีโดยใช้เวลาเพียงพริบตาเดียวและมาลาอิกะจะห่อวิญญาณเขาด้วยผ้ากะฟันผ้ากะฟันและเครื่องหอมเอามาจากไหนล่ะเมื่อกี้เล่าแล้วเอามาจากสวงสวรรค์ใช่ไหมพอเอามาเสร็จแล้วก็จะขอเครื่องหอมที่นำมาโดยมีกลิ่นหอมเหมือนชะมดเชียงเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดเท่าที่เคยพบบนหน้าแผ่นดินนี้วูจิดัตอะลาวัจฮิลอัรดีกลิ่นอันเนี้ยมันหอมที่สุดอะไรบ้างที่หอมในโลกนี้หอมไม่เท่ากับเครื่องหอมที่นำมาจากสวงสวรรค์ไม่หอมเท่ากับเครื่องหอมที่นำมาจากสวงสวรรค์หอมมากๆมารับใครครับมารับคนซึ่งที่เป็นมุมินคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหูฟายุฟตะฮูละหูกอละฟายัสอาดูนบีฮาฟาลายามุรูนบีฮาอาลามะลาอินมินันมาลาอิกะพี่น้องทั้งหลายครับนบีเล่าต่อว่าแล้วมาลาอิกะห์จะพาวิญญาณนั้นขึ้นสู่ฟากฟ้าเมื่อขึ้นสู่ฟากฟ้าเสร็จแล้วยามุรรูนฟะลายามุรรูนบิฮาอะลามะลาอินมินัลมาลาอิกะห์ไม่ว่าจะผ่านมาลาอิกะห์ท่านใดก็จะมีเสียงถามอิลลากอลูมาฮาดิฮิรรูฮุตอยยิบะตุวิญญาณที่ดีอันเนี้ยนะวิญญาณที่ดีเนี่ยคือใครกันคือใครคือใครกันมาลาอิกะห์ที่ฟูลานุบนูฟูลานฟูลานุบนูฟูลานินบิอัซานิอัสมาอิฮิอัลลาติกานูซัมมูนะฮูนะครับมาลาอิกะห์ที่พาขึ้นไปก็จะตอบว่าอะไรครับจะตอบว่าเขาคนนั้นเป็นบุตรของคนนั้นเขาจะถูกเรียกชื่อที่ไพเราะที่สุดโดยที่ไม่เคยถูกเรียกในขณะที่อยู่ในดุนยานี้ชื่อที่ดีที่สุดจะเรียกชื่อคนนี้ให้กับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ในท้องฟ้าแต่ละชั้นละชั้นเนี่ยได้ฟังเป็นลูกของคนนี้นะเป็นลูกคนนี้นะพี่น้องครับพ่อแม่เราได้รับเกียรติจากมาลาอิกะห์ใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเป็นคนดีมาลาอิกะห์จะแจ้งให้กับมาลาอิกะห์แต่ละชั้นที่ทำหน้าที่คอยต้อนรับเนี่ยให้ได้ทราบว่าเราเนี่ยเป็นใครเป็นลูกของใครให้ได้ทราบพี่น้องทั้งหลายเคยได้ยินไหมเนี่ยคือสิ่งที่เราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่มันยังไม่ประสบกับคนที่ได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปหรอกแต่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่เขาไปแล้วเขาไปแล้วและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเขาสิ้นลมแล้วก็นำเอาเครื่องหอมมาห่อเอาผ้ามาห่อจากสวงสวรรค์ห่อเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อขึ้นไปบนท้องฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ละชั้นก็จะถามกันว่าวิญญาณที่ดีคนเนี้ยเป็นใครกันมาลาอิกะห์ก็จะตอบว่าเขาคนนั้นเป็นบุตรของคนนั้นและเขาก็จะถูกเรียกด้วยชื่อที่ดีที่สุดเพราะที่สุดซึ่งไม่เคยถูกเรียกมาก่อนในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้พี่น้องครับหะดีษนบีฟังแล้วอย่าเบื่อนะเพราะว่าคนที่เขาเคยฟังมาก่อนเมื่อ1437ปีก่อนต้นนี้แหละนบีเล่าให้ฟังก็ต้นนี้แหละ
มาลายบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นตั้งใจฟังบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นฟังแล้วรู้สึกคิดตามไปกับเหตุการณ์ที่ท่านนบีเล่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาหลังจากที่เขาได้ตายไปพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่านะครับเสร็จแล้วท่านนบีก็เล่าต่อว่านะเล่าต่อว่านะครับฟายัสตัฟติฮูนะละฮูฟายุบตะฮูละฮูก็ละนะจนกระทั่งไปสิ้นสุดชั้นฟ้าแห่งดุนยาแล้วมาลาอิกะห์ก็จะขอให้เปิดประตูนะมาลาอิกะห์ก็จะขอให้เปิดประตูและประตูแห่งฟากฟ้าก็จะเปิดรับคนที่เป็นมุมินประตูแห่งฟากฟ้าจะเปิดรับคนซึ่งที่เป็นมุมินพี่น้องทั้งหลายถ้าคนไม่ใช่มุมินประตูจะเปิดไหมท้ายหะดีษนี้เล่าให้ฟังคนที่เป็นผู้ปฏิเสธประตูจะเปิดไหมท้ายหะดีษนี้เล่าให้ฟังพี่น้องครับแต่นี่คนที่เป็นมุมินประตูนั้นจะถูกเปิดให้เขานะฟายุชัยยิอูฮูมิงกุลลิซามาเอ็นมากรบูฮาอิลัสซามาอีอัลลตีตะลีฮาฮัตตาตันตะฮูบิฮาอิลัสซามาอีนะเสร็จแล้วบรรดามาลาอิกะห์แต่ละชั้นฟ้าก็จะมาต้อนรับเขามาเชื้อเชิญจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าที่7พอถึงชั้นฟ้าที่7อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะตัดว่าอะไรครับอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะตัดบอกว่าอะไรฟะยะกูลูนะพอมาถึงชั้นฟ้าที่7เสร็จแล้วฟะยะกูลูอุกตูบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียีนจงบันทึกท่านทั้งหลายจงบันทึกใช้ให้มาลาอิกะห์บันทึกให้บ่าวคนนี้ของฉันเนี่ยอยู่ในระดับอิลลียีนให้อยู่ในระดับอิลลียีนและจงนำเขากลับไปวองอีดูฮูอิลัลอัรดีนำคนคนนี้กลับไปสู่โลกกลับไปสู่แผ่นดินฟาอินนีมินฮาคอลกัตฮุมวาฟีฮาอีดูฮุมคูลิกัตฮุมวาฟีฮาอีดูฮุมวามินฮาอุคริจุฮุมตารตันอุครอเสร็จแล้วเมื่อจงนำกลับไปยังพื้นดินข้าได้สร้างพวกเขามาจากดินอัลเลาะห์ตะอาลาบอกข้าได้สร้างพวกเขามาจากดินวะฟีฮาอีดูฮุมและข้าจะให้เขากลับไปสู่ดินอีกครั้งนึงและจากดินนั้นข้าจะนำข้านำพวกเขาออกมาอีกครั้งนึงก็คือวันไหนวันแห่งการที่เรานั้นจะต้องไปฟื้นคืนชีพในทุ่งมะฮ์ชัรไปอยู่ในทุ่งมะฮ์ชัรอีกครั้งนึงเรื่องราวนี่มันเป็นเหมือนเสมือนเรื่องที่เล่าออกมาไม่มีหุกกลมอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องซึ่งที่เราสัมผัสไม่ได้ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยพบเจอนั่งกันอยู่ทั้งนี้ไม่มีใครเจอทั้งนั้นแหละแล้วคนที่ไปก็ติดต่อเราไม่ได้โทรศัพท์กลับหาเราก็ไม่ได้ไม่สามารถเขียนจดหมายมาบอกเราได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะอยู่กันคนละมิติแต่เราอยู่แห่งโลกดุนยานี้เรารู้ได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่ไปรู้ได้ยังไงครับก็เพราะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉลยให้เราฟังไงบอกให้เราฟังเปรียบเสมือนข้อสอบเนี่ยได้รับการเฉลยแล้วเมื่อเฉลยแล้วขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำข้อสอบว่าจะปฏิบัติตามไปกับคำเฉลยนั่นหรือเปล่าถ้าไม่ปฏิบัติตามไปกับคำเฉลยอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนคนนั้นน่ะบอกให้เดินไปทางตรงนี้นบีบอกให้เดินทางตรงอย่างเดียวอย่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรามีหน้าที่อะไรครับซามิอ์นาวะอัตอนาเราเชื่อฟังแล้วก็ยอมจำนนแล้วกับสิ่งที่นบีบอกเดินตามอย่างที่นบีบอกอย่างเดียวไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในชั้นที่ถูกบันทึกว่าอิลลียีนใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายคนที่เป็นมุมินเนี่ยผู้ศรัทธาที่ท่านนบีบอกเอาไว้เนี่ยไม่เสียประโยชน์หรอกครับที่ท่านทำดีในเดือนรอมฎอนอย่างจริงจังที่ท่านออกซะกาตอย่างจริงจังที่ท่านทำคุณงามความดีไว้อย่างมากมายเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในวันนั้นแหละในวันนั้นแหละนำขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วถูกบันทึกให้ท่านนั้นเป็นชาวอิลลียีนพี่น้องทั้งหลายแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็นำกลับลงมาอีกครั้งหนึ่ง
นะครับฟาตูอาดุรูฮูฟีจาซาดีฮีแล้ววิญญาณของเขาก็จะกลับสู่ร่างของเขาอีกครั้งหนึ่งวิญญาณนี่เรื่องรูห์เนี่ยใครเล่าได้บ้างอ่ะไม่มีแล้วที่บอกว่าพอเวลาตายแล้วเนี่ยวิญญาณจะเพ่นพ่านจะเพ่นพ่านได้ไหมเนี่ยกับเรื่องที่อ่านมาเนี่ยพอเวลาตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะเฝ้าอยู่ที่บ้านต้องเอาอาหารไปให้มะเคยชอบอะไรปู่ย่าตายายเคยชอบกินอะไรไปให้เป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าไม่ต่างอะไรเลยกับคนศาสนิกอื่นเป็นการลอกเลียนแบบพฤติกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็เป็นการมโนเอาเองว่าป๋ามะเราเป็นคนที่รักเรามากที่สุดเพราะนั้นความรู้สึกของเราก็คือว่าเขายังไม่ไปไหนหรอกก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ที่บ้านเป็นความเชื่อของมุสลิมได้ไหมอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายไม่ได้เด็ดขาดเพราะเรื่องวิญญาณนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเสร็จแล้วเมื่อวิญญาณนำกลับไปสู่ร่างแล้วตอนนี้พี่น้องฟังให้ดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคนดีนะวะยาตีฮิมาลากานีมาลากะสองท่านก็จะมาหาเขาฟายกูลานีละหูมัดรับบุกะมาลากะสองท่านนี้ก็จะมากล่าวต่อคนตายคนนั้นว่ามัดรับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านพี่น้องจากสิ่งที่เราเคยได้ยินมาคือเมื่อตายไปแล้วลงหลุมปุ๊บมาลาอิกะห์มาทันทีใช่ไหมมาทันทีมาสอบมัดรอบบุกะห์ใช่ไหมแต่สิ่งที่เป็นเนื้อความของอะฮดีษเนี่ยก่อนจะมาถึงขั้นตอนแห่งการสอบสวนเนี่ยนำไปไหนก่อนล่ะนำขึ้นไปไหนท้องฟ้าจนกระทั่งถึงชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่อิลัสมาอิสซาบิอะชั้นที่7พอถึงท้องฟ้าชั้นที่7เสร็จแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็กล่าวกับบรรดามาลาอิกะห์ใช่ไหมขั้นตอนอะกล่าวว่าไงครับอุกตูบูกิตาบะอับดีให้บันทึกว่าบ่าวคนเนี้ยบ่าวของฉันคนเนี้ยอยู่ในระดับชั้นอิลลียินบ่าวของฉันผู้เนี้ยไว้ในที่อิลลียินชั้นที่สูงที่สุดใช่ไหมเป็นชื่อที่เราได้รับการบันทึกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถูกนำเอากลับลงมาจากชั้นฟ้าทั้งเจ็ดลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนครับวิญญาณก็ถูกนำกลับไปในร่างของเราอีกครั้งหนึ่งพอวิญญาณถูกนำกลับไปในร่างของเราอีกครั้งหนึ่งท่านนี้แหละมาแล้วสองท่านนะครับมาแล้วสองท่านวายาตีฮิมาลากานีฟายากูลานีลาหูมาลาอิกะห์สองท่านนี้ก็จะมากล่าวต่อเขามาถามเขาว่ามารับบุกะใครเป็นพระเจ้าของท่านฟายากูลุคนที่นอนอยู่คนที่เป็นมายัดนั่นก็จะตอบว่าไงครับรับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันก็คืออัลลอฮ์คนที่จะตอบอย่างนี้ได้ต้องเป็นมุมินใช่ไหมต้องเป็นมุมินที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นมุมินที่อยู่ในหลักการของศาสนาจะตอบว่ารับบีอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของฉันคืออัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ฟายกูลานีละฮูมาลาอิกะห์สองท่านก็ถามต่อไปว่าว่ามาดีนุกะอะไรคือศาสนาของท่านอันนี้ตรงกับที่เรียนฟัดุอีนใช่ไหมอะไรคือศาสนาของท่านฟายกูลุดีนีอัลอิสลามุศาสนาของฉันคือศาสนาอิสลามจะตอบว่าศาสนาของฉันคืออิสลามได้คนนั้นต้องเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากเนื้อความต้นฮะดีษเล่าถึงสภาพของคนที่เป็นมุมินใช่ไหมสภาพของคนที่เป็นมุมินพี่น้องว่ากันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมครับหันมาสอบสวนตัวเองนะคนที่เป็นมุมินทำอย่างไรบ้างคนที่เป็นมุมินทำอะไรบ้างไปมัสยิดไปทำอะไรละหมาดซุนนะไปมัสยิดละหมาดซุนนะเสร็จแล้วอ่านกุรอานในมัสยิดอ่านกุรอานในมัสยิดเสร็จละหมาดซุนนะรอเสร็จแล้วหลังจากนั้นทำอะไรครับแล้วแต่ว่าสุนัตนั้นจะมีหน้ามีหลังอะไรก็ว่ากันไปตามเวลาแต่ไปแล้วไม่ได้ไปนั่งรวมข้างล่างไปแล้วไม่ได้ไปนั่งว่าใครไปแล้วไม่ได้ไปทําสิ่งไร้สาระใช่มั้ยแต่ไปแล้วมุ่งมั่นต้องการที่จะเป็นผู้ที่เป็นมุมินจริงๆไปแล้วเข้ามัสยิดอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วท่านจะเป็นอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นที่นั้นนบีเล่าไว้ให้เวลาเท่าไหร่เนี่ยนะพยายามจะรีบส
2:59 แล้วเกือบ3:00แล้วตะกี้เริ่ม2:14นะครับชั่วโมงหนึ่งนะนะเสร็จแล้วพยายามจะรีบเสร็จแล้วมาตะกูลูฟีฮาซัรรอจูลีอัลลาดีบูอิซาฟีกุมท่านจะกล่าวอะไรกับชายซึ่งที่ถูกแต่งตั้งในหมู่พวกท่านทั้งหลายได้รับการแต่งตั้งในหมู่พวกท่านทั้งหลายจะกล่าวว่าไงฟะยะกูลูชายคนนี้จะตอบว่าไงครับชายคนนี้จะตอบว่าฮุวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาตอบว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ใครที่ตอบมุมินผู้ศรัทธาฟะยะกูลานีละฮูวะมาอิลมุกะและอะไรคือท่านมีความรู้อะไรบ้างและท่านมีความรู้อะไรบ้างวะมาอิลมุกะและอะไรคือความรู้ของท่านเสร็จแล้วผู้นี้ก็ตอบว่าไงครับกอรอตุกิตาบัลลอฮิตาอาลาวะอามันตุบิฮีวะซัดดักตุฮูฉันได้อ่านอัลกุรอานและฉันก็ได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานเชื่อมั่นต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับโดนถามนะจากริวายะห์บทนี้โดนถามไหมโดนถามอะไรคือความรู้ของท่านท่านมีความรู้อะไรบ้างชายคนนี้จะตอบว่าฉันได้อ่านอัลกุรอานและฉันก็ได้ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่อ่านกุรอานจะเป็นยังไงถ้าไม่ศรัทธาต่อท่านรอซูลจะเป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมนี่คือสภาพที่ท่านนบีเล่าให้เราฟังทั้งที่เรายังไม่เคยไปประสบคนที่ไปแล้วก็เล่าให้เราฟังไม่ได้ใช่ไหมแต่คนที่เล่าให้เราฟังได้ก็คือใครครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยูนาดีมูนาดินมินัสซะมาอ์อีหลังจากนั้นจะมีเสียงเรียกจากฟากฟ้าซอดะกออับดีบ่าวของข้าคนเนี้ยสัตย์จริงเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับเสียงที่เรียกเนี่ยไม่ต้องไปมโนนะครับฟังดูเฉยๆตามที่นบีเล่าให้ฟังจะมีเสียงเรียกจากฟากฟ้าพูดว่าไงครับซอดะกออับดีบ่าวของฉันคนเนี้ยศรัทธาจริงศรัทธาจริงฟาอัฟริชูละฮูฟิรอชันมินันจันนะจงปูทางให้เขาไปสู่สวงสวรรค์จงปูทางให้เขาไปสู่สวงสวรรค์วะอัลบิซูฮูลิบาซันมินันจันนะจงให้เขาสวมอาภรณ์จากอาภรณ์ของสวงสวรรค์เอาเสื้อผ้าของชาวสวรรค์มาให้ใส่พี่น้องทั้งหลายได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์สั่งใครครับอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกะให้มาลาอิกะปูทางให้คนคนนี้ไปสู่สวรรค์และเมื่อเข้าสู่สวรรค์แล้วให้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอาภรณ์จากที่เคยสวมใส่ไปเป็นอาภรณ์เสื้อผ้าของชาวสวรรค์เห็นไหมครับนี่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์แค่ไหนคนที่ศรัทธาต่อพระองค์คนที่ศรัทธาต่อพระองค์ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์อย่างมากทีเดียวเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เปลี่ยนเสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าที่เป็นชุดของชาวสวรรค์วัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันจันนะและจงเปิดประตูแห่งสวงสวรรค์ที่ทรงกลิ่นหอมอบอวลนะครับให้แก่เขาด้วยเถิดให้แก่เขาเถิดหมายถึงว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยประตูแห่งสวงสวรรค์นั้นจะส่งกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยทีเดียวไอ้ที่ว่าหอมในดุนยานี้อย่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ได้เด็ดขาดนะครับเป็นกลิ่นที่มีความหอมอย่างมากพี่น้องทั้งหลายและสิ่งสำคัญคือต่อไปนี้สิ่งสำคัญคือต่อไปนี้ยะตีฮิมินรีฮาวะตวะวะตีบิฮาเป็นกลิ่นที่หอมวายุฟซาอูละฮูฟีกอบริฮีมัดดาบัสซอริฮีและหลุมศพนั้นก็จะถูกขยายให้กว้างจนสุดลูกหูลูกตาจนสุดลูกตาของเรามองไปไม่เห็นแปลว่าตาของเราเนี่ยสมมติว่าเรายืนอยู่เนี่ยมองไกลที่สุดแค่ไหนนะครับและหลังจากนั้นมองไม่เห็นแล้วเนี่ยนะครับหลุมกูโบเราจะถูกขยายไปในริวายะบทนี้ว่าขยายเท่าจนกระทั่งสุดลูกตาของเราที่เรามองไม่เห็นแปลว่ากว้างเหลือเกินนะพี่น้องทั้งหลายกว้างอยู่อย่างสบายเลยทีเดียวและจะมีฟังให้ดีนะครับ
แล้วจะมีวายะตีฮิรอจุลุนฮัสนุลวัจฮิจะมีชายคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาสวยงามตอยยิบรีฮิมีกลิ่นหอมมากชายคนนี้ฟายกูลูละหูมากล่าวต่อเขาว่ามาพูดกับเขาว่าอะไรครับอับชิรบิลลดียสุรุกะฟะฮาซายามุกะอัลลดีกอดกุนตุตูอัดุฟายกูลูละหูนะชายคนนี้มีกลิ่นหอมฉันมาแจ้งข่าวดีที่ทำให้ท่านเนี่ยปลื้มใจยินดีนี่คือวันของท่านฟาฮาซายามุกะนี่คือวันของท่านอัลลดีกอดกุนตะนะวันซึ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ให้กับท่านอัลลดีกอดกุนตะตูอัดุฟายกูลูละหูถึงความโปรดปรานจากพระองค์ที่มีต่อเขาก็คือคนตายคนนั้นแล้วจะถามว่าท่านคือใครคนที่เลยตายเนี่ยคนที่นั่งอยู่เนี่ยที่ฟังบอกข่าวดีว่าจะได้รับฟังข่าวดีจากชายคนที่หน้าตาดีแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยนะครับคนนี้ก็ถามย้อนไปว่าท่านคือใครท่านคือใครเสร็จแล้วมันอันตะฟะวัจฮุกัลวัจฮุลลซียะญีอูบิลคอยรีใบหน้าของท่านน่าจะนำมาซึ่งความดีชายคนนั้นก็เลยตอบว่าฉันคือการงานที่ดีของท่านฉันน่ะคือการงานที่ดีของท่านเห็นไหมฉันน่ะคือการงานที่ดีของท่านเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอานาอามาลูกัสซอลิฮูฉันคือการงานที่ดีของท่านฟะยะกูลูร็อบบีอะกิมอัสซาอะร็อบบีอะกิมิสซาอะตะร็อบบีอะกิมิสซาฮะตะHatta arji'u ila ahli wa mali พี่น้องทั้งหลายเขาปรารถนาอย่างนี้นะครับโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้วันกิยามะห์มาถึงเร็วๆเถอะได้โปรดให้วันกิยามะห์มาถึงเร็วๆเถอะพูดอย่างนี้3ครั้งนะได้โปรดให้วันกิยามะห์มาถึงเร็วๆเถอะ Hatta arji'u ila ahli wa mali เพื่อที่ฉันจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉันและทรัพย์ของฉันพี่น้องทั้งหลายนี่ใครล่ะครับเนี่ยนี่คือคนที่เป็นมุมินศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมคนที่เป็นมุมินศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องเห็นหรือยังอัลลอฮ์ให้นบีมาเฉลยให้เราฟังนะอัลลอฮ์ให้นบีมาเฉลยให้ฟังงานการที่ดีจะมาในรูปของชายคนหนึ่งและงานการที่ดีที่ว่านั้นมีอยู่ในตัวของเราทุกคนใช่ไหมล่ะมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเราจะทำดีไม่ดีเนี่ยมันจะออกไปในวันนั้นถ้าเราทำดีอย่างมากมีน้ำหนักแห่งความดีอย่างมากจะมาในรูปของชายคนหนึ่งซึ่งที่มีใบหน้างดงามแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วมาแจ้งข่าวดีทำให้ท่านน่ะดีใจทำให้ท่านปลื้มใจและฉันมาในรูปของความดีที่มาจากตัวของท่านรู้ได้ไงอ่ะนบีเล่าให้ฟังว่าคนตายถามกับผู้ชายคนนั้นว่าท่านคือใครท่านน่าจะเป็นผู้ซึ่งที่นำความดีนะใบหน้าของท่านเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆนะแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นก็ตอบว่าฉันคืองานที่ดีของท่านเห็นไหมแล้วในที่สุดพี่น้องทั้งหลายก็พูดคนที่นอนอยู่ก็พูดว่าอะไรครับวันกิยามะห์ให้มาถึงเร็วๆเถอะอัลลอฮ์จ๋าขอให้วันกิยามะห์มาถึงเร็วๆเถอะขอให้วันกิยามะห์มาถึงเร็วๆเถอะพี่น้องทั้งหลายคนดีๆเขาอยากจะได้รับสวรรค์ไวๆนะเพราะฉะนั้นพอเวลาคนจะตายเนี่ยเราเห็นคนที่แบกนบีเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นมายัดที่ดีแล้วโดนแบกจะพูดแต่เราไม่ได้ยินกอดดีมูนีกอดดีมูนีบอกว่าไงครับช่วยนำฉันไปไวๆช่วยนำฉันไปส่งไวๆเพราะอะไรเพราะฉันกำลังจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนดีไม่ต้องไปแช่ที่มัสยิดคนดีไม่ต้องไปอ่านนู่นอ่านนี่ที่มัสยิดดูอาให้แล้วละหมาดให้แล้วนะคือดูอาให้แล้วก็รีบนำไปฝังให้รีบนำไปฝังเพราะเขากำลังจะถูกมาลาอิกะห์นำขึ้นไปบนฟ้านำขึ้นไปได้รับการบันทึกว่าให้อยู่ในระดับอิลลียีนแล้วก็ถูกนำลงมาเอาวิญญาณเข้าร่างเสร็จแล้วมาลาอิกะห์ก็จะมาสอบสวนเขาถาม
เรื่องพระเจ้าถามเรื่องนบีถามเรื่องชายคนนี้ถามเรื่องศาสนาแล้วก็ในที่สุดถามว่ามีความรู้อะไรบ้างก็ตอบไปว่าอ่านอัลกุรอานศรัทธาต่อท่านนบีเห็นไหมและหลังจากนั้นเนี่ยนบีก็เล่าให้เราฟังเป็นฉากๆซึ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าเราไม่ได้อ่านหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากได้หรอกครับเราไม่อยากได้ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากได้เพราะเขามีบรรยายก็เปิดช่อง7ดูที่บ้านดูละครไปนะไม่มีช่อง7ก็ดูช่อง29เห็นเด็กดูกันจังเลยนะช่องอะไรก็ไม่รู้ดูหนังกันจังเลยก็ดูได้ให้มันพอดีพอเหมาะพอเวลาอาซานปุ๊บทิ้งให้หมดทำงานอยู่พอได้เวลาอาซานทิ้งให้หมดนบีอยู่กับพระนางอาอิชะห์บอกว่าพอได้เวลาละหมาดนบีทำอะไรนบีจะทิ้งหมดเสร็จแล้วนบีจะไปละหมาดที่มัสยิดถ้าทำได้ควรไปถ้าทำได้ควรไปแล้วนบีก็จะกลับมาช่วยงานที่บ้านอยู่ที่บ้านเป็นประจำพี่น้องทั้งหลายนบีไม่เคยทิ้งครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีจนกระทั่งนบีบอกอานะคอยรุกุมลิอาฮลีวะอานะคอยรุกุมลิอาฮลีเอากะมากอลฉันเป็นคนที่ดียิ่งที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายที่ทำดีต่อครอบครัวของฉันฉันเป็นคนที่ดียิ่งที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายที่ทำดีต่อครอบครัวของฉันนบีกำลังจะบอกว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่นบีทำดีต่อครอบครัวอย่างมากไม่เคยทิ้งครอบครัวและพี่น้องทุกวันนี้ทิ้งครอบครัวกันบ้างหรือเปล่าไปดูให้ดีนะเอาเรื่องดุนยามากองเรื่องครอบครัวมีไหมบางทีมีภรรยาหนึ่งคนเสร็จมีภรรยาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่บางคนมีสี่เสร็จฟังจากคนที่อยู่ในวงการเนี่ยนะโทรมาถามอาจารย์มีเรื่องจะถามทำไมเขามีภรรยาสี่คนแล้วแล้วทำไงมีอะไรเหรอก็ครบแล้วนี่เขาบอกว่าจะหย่าภรรยาหนึ่งคนเพื่อเว้นวรรคให้เหลือสามแล้วจะได้แต่งใหม่ให้ครบเท่าไรให้ครบสี่แล้วถามว่ามันยังไม่พออีกหรือมันเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะเดินเอียงในวันกิยามะฮ์เขาบอกว่าอยู่มาแล้วไอ้นี่ไม่ค่อยละหมาดเราก็ฟังจากคนเขาเล่าอีกทีนะฟังจากคนเขาเล่าอีกทีก็คือคนที่อยู่ในสอนหนังสือด้วยกันเนี่ยทำไมเขาหย่าทำไมล่ะก็มีครบแล้ว4คนก็มันไม่ค่อยละหมาดเลยจะหย่าอ้าวแล้วมันเป็นหน้าที่ใครวะเนี่ยเป็นหน้าที่ใครก็เป็นหน้าที่เขาไม่ใช่ต้องสอนต้องโบกต้องเรียกมาละหมาดใช่มั้ยต้องสร้างอีหม่านให้เขาใช่มั้ยก็ดันไปเลือกเขามาเองอ่ะไม่มีใครไปบังคับนี่ใช่มั้ยพวกเรามักจะไม่พอในสิ่งที่ควรจะพอมันเลยเกิดปัญหาในครอบครัวมากมายแล้วจะทำดีอย่างไรล่ะครับจะทำดีอย่างไรล่ะครับนบีเนี่ยนะครับพอเราจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ไปกับคองระวานไปค้าขายที่ไหนก็แล้วแต่นบีมีภรรยาหลายคนก็จริงแต่นบีใช้วิธีอักกรอทำไมครับจับฉลากจับฉลากว่าใครในภรรยาจะได้เดินทางไปกับท่านนบีเสร็จแล้วเนี่ยพอจับมาสมมุติว่าได้พระนางซอฟียะพระนางซอฟียะนี่เป็นภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งแต่ว่าอายุเยอะหน่อยภรรยาส่วนใหญ่ของท่านนบีเป็นม่ายทั้งหมดสามีเสียชีวิตในสงครามทั้งหมดนะเสร็จแล้วเนี่ยซอฟียะนี่อายุเยอะกว่าเขาหน่อยซอฟียะพูดกับนบีว่าไงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันน่ะไม่ปรารถนาไปนะถึงฉันจะจับได้ขอให้อาอิชะห์ไปแทนก็แล้วกันใช่มั้ยก็ให้อาอิชะห์ไปแทนก็เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีภรรยาหลายคนเนี่ยจะบริหารอย่างไรให้เหมือนท่านนบีจะได้เป็นบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าทําดีที่สุดต่อครอบครัวไม่น่าเลี้ยวมาตรงนี้เลยนะนะทั้งๆที่เราก็ไม่ได้มีหลายคนพี่น้องทั้งหลายแต่เล่าให้ฟังว่าเออมันมีจริงว่าเฮ้ยคนแบบนี้มีจริงแล้วก็พี่น้องพอเวลามีภรรยา4คนครบแล้วเนี่ยพอเวลาหย่า1คนเนื่องจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาหย่าปุ๊บเนี่ยถามว่าผู้ชายคนเนี้ยจะแต่งใหม่นะแต่งได้เลยมั้ยแต่งได้เลยมั้ยวงยาว่าไงทําไมแต่งไม่ได้ล่ะแต่งทําไมแต่งไม่ได้ล่ะก็ทําไมแต่งไม่ได้ผู้หญิงน่ะแต่งใหม่ไม่ได้เพราะผู้หญิงต้องรออิดดะห์3ครั้งถูกไหมผู้ชายได้ไหมผู้ชายถ้าปกติเนี่ยเรามีภรรยากัน2คนเนี่ยมีภรรยาอยู่1คนเนี่ยหรือ2คนกันแล้วแต่เนี่ยพอเราอยากเขาไปแล้ว
พออยากเขาไปแล้วเสร็จปุ๊บเราจะแต่งใหม่ไม่มีปัญหาแต่งได้เลยไม่ต้องรอใครไม่ต้องไปรออิดดาผู้หญิง3ครั้งใช่ไหมแต่ผู้หญิงจะแต่งใหม่ไม่ได้ใช่ไหมเอ๊แล้วถ้าคนที่มีครบ4คนล่ะฝากไว้พี่น้องถามอาจารย์ท่านต่อไปนะผมอ่านฟัตวามาแล้วนะแต่งเลยไม่ได้นะแต่งเลยไม่ได้เชคอัสสัดตอบแต่งเลยไม่ได้อิดดาของผู้หญิงเปรียบเสมือนอิดดาของผู้ชายถึงแม้ผู้ชายจะไม่มีอิดดาก็ตามเพราะอะไรครับเพราะต้องรอให้ผู้หญิงนั้นหมด3ครั้งก่อนผู้ชายคนเนี้ยถึงจะไปแต่งใหม่คนที่5กลายเป็นคนที่4ได้เพราะท่านมีครบแล้วใช่มั้ยล่ะแต่ถ้าท่านไม่รอปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติผู้ชายคนเนี้ยนะฟังให้ดีนะอย่าไปแล้วปุ๊บมันยังไม่ครบ3เกี้ยงแสดงว่าตอนหลักนั้นเป็นรอเจอร์อีสามารถกลับไปคืนดีกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมได้เพราะมันยังอยู่ใน3เดือนอยู่ใช่ไหมผู้ชายคนนี้ฉลาดก็มาแต่งเลยพอยาปุ๊บแต่งเลยพอแต่งปุ๊บทดลองอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่แต่งอ่ะถูกต้องแต่งถูกต้องพอแต่งเรียบร้อยปุ๊บทะเลาะกับผู้หญิงคนนี้ยังไม่ทัน3เดือนเลยทะเลาะกันแล้วพอทะเลาะกันแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ทำงานก็หย่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมมันกลับมาหาคนเก่าได้ไหมได้ถูกก็ละทำยังกลับมาหาได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่ขาดใช่ไหมยังไม่ต้องกินอบุตรเพราะอะไรเพราะยังอยู่ในช่วงของรอดเยอี้3เดือนอยู่ก็ยังสามารถที่จะกลับมาแต่งงานได้มาคืนดีกับผู้หญิงคนนี้ได้เขาก็เลยกันไว้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกยังแต่งไม่ได้รอให้เนี่ยมันขาดไปชัดๆก่อนขาดก่อนพอแกไปแต่งกับคนใหม่ปุ๊บพอแกทะเลาะกันแล้วเนี่ยแกจะหวนกลับมาหาได้ไหมไม่ได้แล้วจะรักกันแค่ไหนก็ตามต้องให้ผู้หญิงคนนี้ไปแต่งกับคนอื่นก่อนใช่ไหมพอแต่งเรียบร้อยแล้วเขาอยู่กินกันแล้วมึงรอไหวก็รอไปสินะแล้วเลิกกันจากสาเหตุอะไรเราก็ไม่รู้แหละสมมตินั่นแหละเราถึงจะย้อนกลับไปหาเขาได้ใช่ไหมแต่พวกเราเล่นจีนอบุตรจ้างให้เขามาทำการนิก้าให้อะไรให้ใช่ไหมเสร็จแล้วยาให้พอยาเสร็จแล้วเราก็มาหวนแต่งนี่แกจะเล่นตลกกับศาสนาแกจะล้อเล่นกับอัลลอฮ์ตะอาลากันนั้นหรือทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องทั้งหลายนี่คุยไปคุยมาแล้วเนี่ยนะ 2:17 1ชั่วโมงพอดีนะตอนนี้เหลือกาเฟสเนี่ยมึงยาเอาไงเนี่ยเหลือกาเฟสนะอาเฟสนี่นะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลอับดัลกาฟิรท่านนบีเล่าให้ฟังว่าแท้จริงคนที่เป็นกาเฟรอิซากานะฟีอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์เมื่อเขามุ่งสู่โลกอาคิเราะห์วะอินกิตออินมินัดดุนยาและขาดตอนจากโลกดุนยานะซะลัตอิไลฮิมินัสซะมาอีนะมาลาอิกะตุนซูดุลวุจูฮิมาลาอิกะหน้าดำครึ้มเลยหน้าดำสนิทลงมาหาเขาจากฟากฟ้านะลงมาจากฟากฟ้ามาหาใครครับมาหาคนกาเฟตคนที่ปฏิเสธคนนั้นมาอาหุมอัลมัสมูฮูฟายาเจลิซูนมินหูมัดดัลบาสอดพอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับผ้าห่อวิญญาณที่มาจากนรกนะเป็นผ้าหยาบหยาบกระด้างกระด้างแล้วก็ระคายผิวอ่ะนี่เป็นคำอธิบายเป็นผ้าที่ว่าไม่น่าดีเลยมาเสร็จแล้วเตรียมมาห่อเลยฟายาเจลิซูนมินหูมัดดัลบาสอดจะนั่งลงในระดับสายตาที่สามารถมองเห็นได้ฟะยะกูลุอัยยะตุฮันนัฟซุลคอบีซะแล้วก็มากล่าวว่าและมาละกะมาแล้วก็มาพูดว่าอะไรครับมาลาอิกะห์แห่งความตายก็จะมานั่งอยู่ในระดับสายตาที่สามารถมองเห็นได้ซุมัยจีอุมาลากุลมูตหลังจากนั้นมาลากินมูตก็จะมามาลากินมูตมาแสดงว่ามาลาอิกะห์มีกี่กลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งมาหลายท่านใช่ไหมมาแล้วเสร็จแล้วเอาเครื่องหอมลงมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนกาเฟสเอาอะไรมาครับเอาเตรียมผ้าที่หยาบหยาบกระด้างกระด้างมาที่เอามาจากนรกเลยมาเพื่อที่จะมาห่อวิญญาณนี้ไปเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งอยู่ในระดับสายตาฮะดีษสำนวนคล้ายกันซุมัยจีอุมาลกินมุดหลังจากนั้นมาลกินมุดก็มาพอมาเสร็จฮัตตายะจลิซาอินดะรอซีฮีมานั่งอยู่ตรงศีรษะมานั่งอยู่ตรงศีรษะฟะยะกูลุยาอัยยูฮัตฮันนัฟซุลคอบีซะโอ้ชีวิตที่น่ารังเกียจโอ้ชีวิตที่ช่างเลวเสียเหลือเกินนะโอ้ชีวิตที่เลวเอ๋ย
มาลิกินมูดพูดเลยโอ้ชีวิตที่เลวเอ๋ยอุคุรจีอีลาซักติลละเจ้าจงออกมาสู่ความโกรธเคืองความพิโรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอดอบิฮีฟะตุฟัรรกุฟีอะฎออิฮีนะอวัยวะทุกส่วนจะแตกดับหมดแตกดับหมดนะฟายันซิอุฮากะมายันตะซอุสุฟูฟุมินัสซูฟีอัลมับลูลีนะเสร็จแล้ววิญญาณก็จะถูกกระชากออกมาอย่างแรงสภาพเหมือนกับเหล็กที่เสียบเนื้อที่ขจัดขนสัตว์ที่เปียกชื้นให้หลุดออกมาโดยตัดเส้นเลือดและเส้นประสาทโดยตัดเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มันอยู่ในสภาพนั้นนะครับพี่น้องฟาตากอตโตอุมาฮาอัลอูรุกวัลอาซอบเนี่ยมันตัดเส้นเลือดและเส้นประสาทออกหมดเลยทำไมครับเพราะโดนกระชากออกมาไงโดนกระชากออกมาอย่างรุนแรงไงน่ากลัวไหมพี่น้องทั้งหลายนี่นบีเล่าให้ฟังสภาพอย่างนี้เราไม่อยากได้ใช่ไหมไม่อยากได้แต่เป็นสภาพของคนปฏิเสธมันเป็นอย่างนี้กอลฟายะคุซูฮาฟาอิซาอคอซาฮาลัมยะดูฮาฟียะดิฮิตอรฟะอัยนันฮัตตายะคุซูฮาฟะยะจะอลูฮาฟีติลกิลมัสมูกกอลฟายะคุรุจูมินฮานะกะอันตันมายะกูนมินจีฟะตินวูจิดัตอะลาวะจฮิลอัรฎีนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมาลาอิกะห์แห่งความตายจะจับวิญญาณไว้ในมือโดยใช้เวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นแล้วมาลาอิกะท่านนั้นก็จะห่อวิญญาณเข้าไปในผ้าห่อศพที่มาจากไหนครับผ้านั้นมาจากไหนที่เล่าแล้วมาจากขุมนรกที่เหม็นที่มีกลิ่นเหม็นสุดๆเท่าที่เคยพบบนดุนยานี้แต่ตะกี้ตรงกันข้ามกับคนที่เป็นมุมินผ้าที่มาห่อเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดบนหน้าดุนยานี้แต่คนกาเฟตคือผ้าที่มาห่อนั้นเป็นผ้าที่เหม็นที่สุดในดุนยานี้เหมือนกันครับนำเอาขึ้นไปบนท้องฟ้าพอนำใบบนขึ้นบนท้องฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาลาอิกะห์แต่ละชั้นก็ถามว่าวิญญาณที่เลวคนเนี้ยคือใครกันนะมาลาอิกะห์ก็ตอบบอกว่าอะไรเป็นลูกของคนนั้นคนนี้ลูกใครล่ะท่านเนี่ยลูกของคนนั้นคนนี้ที่มันไม่เคยละหมาดลูกของนั้นคนนี้ที่มันไปลักขโมยลูกคนนั้นคนนี้ที่มันทำไม่ดีเรื่องโอ้โหแจ้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะถามว่าเป็นใครกันแล้วก็เรียกชื่อที่เลวที่สุดเป็นชื่อที่ไม่ดีที่สุดที่เคยโดนเรียกในดุนยานี้ชื่อที่โดนเรียกพี่น้องทั้งหลายฮัตตายันตะฮูอิลัสสมาอิดุนยาจนกระทั่งไปถึงชั้นฟ้าแห่งดุนยานะเสร็จแล้วประตูของชั้นฟ้าแห่งดุนยาก็ไม่เปิดต้อนรับไม่เปิดต้อนรับให้ซุมมากอรออะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นรอซูลก็ได้อ่านลาตุฟัตตะฮูละฮุมอบวาบุสสมาอิประตูต่างๆของท้องฟ้าก็จะไม่เปิดต้อนรับคนกาเฟรเหล่านี้วะลายัดคูลูนันจันนะคนเหล่านี้ก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตายะลิจัลจะมะลุฟีซัมมิลกิยาติวะกะซาลิกะนะจดินมุจริมีนจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าอูฐจะรอดรูเข็มได้จนกว่าอูฐจะรอดดูเข็มได้เป็นสำนวนที่เปรียบเทียบว่าถ้าคนกาเฟรได้เข้าสวรรค์ก็ต่อเมื่อว่าอูฐสามารถรอดดูเข็มได้นั่นแหละถึงจะได้เข้าแล้วมันเป็นไปได้ไหมพี่น้องทั้งหลายเป็นไปไม่ได้นะครับและในทำนองนั่นแหละเราจะลงโทษบรรดาผู้ซึ่งที่กระทำผิดนี่เป็นซูเราะตุลอารอฟอายะห์ที่70นะครับนะเสร็จแล้วเจ้าจงบันทึกบัญชีของผู้นี้ไว้ในซิดยีนซิดยีนเป็นชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อนรกซิดยีนแผ่นดินชั้นที่ต่ำที่สุดซิดยีนตัวนี้หมายถึงแผ่นดินชั้นที่มันต่ำที่สุดแล้ววิญญาณของเขาก็จะถูกขว้างลงมาฟอตุตระฮูรูฮาฮูตอร์ฮันวิญญาณถูกขว้างลงมาเอาไหมล่ะไม่ได้เชิญลงมาธรรมดานะถูกขว้างลงมานะซุมมะกอรอวะมายุชริกบิลลาฮ์ฟะกะอันนะมาคอรรอมินัสสะมาอ์อีเมื่อถูกขว้างลงมานะอย่างแรงแล้วท่านรอซูลได้อ่านอายะที่ว่าผู้ใดที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์รอซูลก็อ่านให้ฟังผู้ใดที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เสมือนว่าเขาร่วงลงมาจากฟากฟ้าร่วงลงมาจากฟาก
และนกก็จะบินโฉบเอาเข้าไปนะโฉบเอาเข้าไปหรือลมได้พัดพาเข้าไปในดินแดนอันไกลโพ้นลงมาแล้วมีทั้งนกโฉบมีทั้งลมพัดพาไปวิญญาณของเขาจะถูกโยนกลับมาเข้าสู่ร่างในขณะที่อยู่ในหลุมอะไรในหลุมกูโบโยนลงมาพี่น้องทั้งหลายนี่แย่นะครับสภาพของคนที่เป็นกาเฟรแย่มากๆทีเดียวว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาพี่น้องทั้งหลายเห็นหรือยังครับเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้เกิดมาโดยความเป็นมุสลิมได้เกิดมาพ่อแม่เป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมได้เรียนฟัรฎุอีนได้เรียนกุรอานได้ละหมาดได้ถือศีลอดได้ทำความดีต่างๆแต่คนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เป็นมุสลิมอย่างเราและเมื่อเขาตายไปถึงแม้เขาจะเป็นครูของเราเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สิ่งที่ตามมาที่เราเห็นจากคำบอกเล่าของท่านนบีคืออะไรครับเนี่ยคือสภาพถูกขว้างลงมาถูกโยนลงมาเสร็จแล้วทั้งลมทั้งนกเนี่ยโฉบเฉียวนะวิญญาณของคนคนนั้นนะจนกระทั่งเขาเนี่ยถูกโยนกลับเข้าสู่ร่างของเขาในขณะที่อยู่ในหลุมพี่น้องจะตายแบบตกน้ำตายจะตายแบบไฟไหม้ตายจะตายในสภาพไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวครับทุกสภาพการที่ตายไปแล้วอัลลอฮ์จะให้กลับมาในสภาพที่เป็นอย่างนี้ได้รับการทรมานอย่างนี้เสร็จแล้วมาลิกินมุสสองท่านจะมานั่งอยู่ที่ศีรษะฟายกูลาลาหูมารับบุกะพอมานั่งเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะมาถามว่ามารับบุกะพระเจ้าของท่านคือใครนะฟายกูลฮะลาอัลดรีนะเขาตอบว่าฮะอะไรนะฉันไม่รู้อะอะไรนะฉันไม่รู้ฮะฮะนี่มันเป็นคำฮะลาอัลดรีฉันไม่รู้ฟายกูลานีลาหูและมาลาอิกะห์สองท่านก็ถามเขาอีกว่ามาตะกูลูฟีฮาซัรรอญุลีอัลลาซีบูอิซาฟีกุมมาลาอิกะห์ก็ถามต่อว่าท่านเคยกล่าวเช่นไรเกี่ยวกับชายคนนี้ผู้ที่ถูกแต่งตั้งมายังพวกท่านกล่าวเช่นไรเขาตอบว่าอะไรฮะอะไรนะลาอัลดรีฉันไม่รู้พี่น้องทั้งหลายเขาไม่รู้เลยเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีเลยพี่น้องครับก็มีเสียงเรียกร้องจากชั้นฟ้ามาว่ากาซาบะอับดีฟาอัฟริชูละฮูมินฟาร์ชินนาดนะบ่าวคนนี้ของฉันเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปฏิเสธเพราะนั้นจงปูทางจงเตรียมทางให้เขาไปสู่นรกจงเตรียมทางให้เขาไปสู่นรกและจงเปิดประตูนรกให้แก่เขาเถอะแล้วไฟแห่งความร้อนแรงก็จะมาถึงเขาเสร็จแล้วทำไมครับหลุมศพเนี่ยก็จะมายาดีกว่าอะไรฮีกอบรูฮูหลุมศพก็จะมาบีบรัดเขาฟาตักตาลิฟูฟีฮีอัลดลาอูฮูซี่โครงมันก็จะมาประสานกันซี่โครงจะมาประสานกันวายะตีฮีรอจุลุนกอบีฮุลวัจิมีชายคนหนึ่งที่หน้าตาน่ารังเกียจชายคนหนึ่งที่หน้าตาน่ารังเกียจจะมาหากินเหม็นเชียวตะกี้มาน่ะหน้าตาดีกลิ่นหอมแต่นี้ชายคนนี้มากินเหม็นหน้าตาน่ารังเกียจเสร็จแล้วก็จะมาบอกข่าวดีซึ่งที่ท่านได้เคยทำความชั่วไว้นี่คือวันของท่านนะนี่เป็นวันของท่านที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้คนกาเฟรวันนี้มันเชื่อไหมล่ะไปเล่ามันฟังยะฮูดีนัสรอนีถ้ามันเชื่อมันก็เปลี่ยนศาสนามาเป็นอิสลามแล้วใช่ไหมแต่มันเชื่ออย่างเราไหมล่ะแล้วเราไปเล่าให้ใครฟังเขาจะเอาอย่างเราไหมล่ะที่เขาไม่ได้ศรัทธาเนี่ยเขาก็ไม่เอาอย่างเราพอเราไปเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฟังอุ้ยเดี๋ยวจะมีงานที่ไม่ดีของเราออกมาเป็นตัวเราแล้วก็จะมาหาเราแล้วก็มาแจ้งให้เราว่าเราเนี่ยว่าเขาคนนั้นชายคนนั้นเป็นงานของเราที่ไม่ดีมันจะเชื่อเราไหมเนี่ยฮะมันจะเชื่อเราไหมมันอันตะฟะวะจะฮุกะอัลวะจะฮุลละดีลายะตีบิลคอยท่านคือใครใบหน้าของท่านคือใบหน้าซึ่งที่ไม่ได้นำมาสิ่งใดเลยเว้นแต่ด้วยความดีนะกอละอานะอามาลุกะอัสซูฉันไม่ใช่ใครหรอกฉันคืองานที่ไม่ดีของท่านฉันคืองานแห่งความชั่วของท่านฟะยะกูลุร็อบลาตะกิมอัสซาซะลาซะมะรอตินไอคนนี้พูดว่าไงครับคนนี้ก็พูดว่าโปรดอย่าให้วันกิยามะฮ์เกิดขึ้นเลยโปรดอย่าให้วันกิยามะฮ์เกิดขึ้นเลยใครพูดอัลกาฟิรพูดว่าวันกิยามะฮ์โปรดอย่าให้เกิดขึ้นเลยวันกิยามะฮ์โปรดอย่าให้เกิดขึ้นเลยโอ้พระเจ้าของฉันอย่าให้วันกิยามะฮ์เกิดขึ้นเลย
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไหมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบันทึกฮาดีสบทนี้โดยอบูดาวูด4753พี่น้องทั้งหลายฟังมาแล้วขอดุอาตอนละหมาดก่อนให้สลามเยอะๆนะอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของนรกยะฮันนัมด้วยนะวะมินอะซาบิลกอบรขอให้พระองค์คุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมกุโบสถ์ของฉันด้วยเถอะวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตให้พ้นจากความวุ่นวายของชีวิตที่มีอยู่พี่น้องวุ่นวายนะทุกวันเนี่ยวุ่นวายไหมล่ะวุ่นวายเยอะนะแม้กระทั่งในวงการไหนทุกวงการวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายทุกวงการโลกทุกใบนี้ที่มันเวลามันเปลี่ยนไปเร็วๆไม่มีความสงบนิ่งมีแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นพี่น้องผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี54กรุงเทพมหานครบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอยุธยาน้ำท่วมแหลกเลยใช่ไหมใช่ไหมเสร็จแล้วเราคิดไหมว่าวันนี้บางสะพานจะรถวิ่งไม่ได้คิดไหมไม่คิดเลยใช่ไหมวันนี้มีลูกศิษย์ผมมาหาคนหนึ่งครูตอนที่ผมไปยื่นสอบมาดีนะห์น่ะสอบไม่ผ่านชื่อไม่ขึ้นแต่ผมก็ทำเต็มที่แล้วไอ้ตอนตัดสินตรงเนี้ยเขาบอกชื่อไม่มีอยู่ไปอยู่มาผมก็ยื่นเด็กคนเนี้ยไปเรียนต่อซูดานพอไปเรียนต่อซูดานเรียนได้เทอมนึงเนี่ยกำลังจะเข้าเทอมที่สองแล้วปรากฏว่าอยู่ชื่อขึ้นเขาก็มานั่งดูอีกนี่ชื่อเขาเปล่าเนี่ยปรากฏว่าดูไปดูมานี่มันชื่อเขาเนี่ยคนจังหวัดปัตตานีลูกนะชื่อริดวานนำคุณแม่เนี่ยเป็นนำคุณอาจารย์ท่านหนึ่งเคยอยู่ช่องทีวีมุสลิมชื่อขึ้นเฉยเลยเรื่องไม่คาดคิดว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นถ้าอัลลอฮ์ให้ใครจะห้ามได้ไหมห้ามนครศรีธรรมราชเพื่อนผมบ้านอยู่อำเภอเมืองใกล้ๆกับปะเนาะบันตาลไม่เคยท่วมตอนนี้น้ำเพียบเลยใช่ไหมเฮ้ยเขาบอกไม่เคยมีตรงเนี้ยไม่เคยมีน้ำมาถึงหรอกเป็นไงสุราษฎร์ธานีเป็นไงหลายๆจังหวัดพี่น้องทั้งหลายขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือพี่น้องเราที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อว่าพูดเพื่อที่จะขอดุอาอ์ให้พูดเพื่อที่จะให้พวกเราคิดว่าถ้าอัลเลาะห์จะให้เกิดขึ้นตรงไหนในประเทศไทยอ่ะไม่เหลือหรอกพี่น้องอย่าไปคิดนะครับโอ้ยภาคใต้น้ำท่วมภาคเหนือเป็นไปไม่ได้เห็นไหมภาคเหนือเป็นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยดูเถอะนะครับถ้าอัลลอฮ์จะให้เกิดมันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวามินฟิตนะตินมาซีฮิดดัจญาลขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้พ้นจากความก่อกวนความวุ่นวายของมาซีฮิดดัจญาลใกล้ๆวันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่ท่านทั้งหลายอย่าลืมเด็ดขาดอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะปิดท้ายตรงนี้นะวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องฮุกกลมฟังแล้วอาจจะไอ้นี่บิดอะห์ไอ้นี่ชิริกโอ้ยนี่นั่นนี่ฟังแล้วแหมสาวมันไปกับเรื่องที่พูดพี่น้องทั้งหลายเรื่องบางเรื่องในเรื่องของศาสนานะฟังเอามันไม่ได้เรื่องบางเรื่องในเรื่องของศาสนาฟังแล้วต้องเพิ่มอีหม่านให้ได้ฟังแล้วต้องเข้าในกระแสของหัวใจของเราให้ได้ปลุกอีหม่านของเราให้ได้ว่าคืนนี้เราต้องขยันทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วคืนนี้เราจะต้องทําความดีให้มากแล้วเพราะเราจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกนำไปอยู่บนท้องฟ้าและได้รับการบันทึกให้อยู่ในอิลลียีนเราอยากได้ใช่ไหมต้องขยันพี่น้องคนขี้เกียจไม่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกเอาไว้นะครับรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอะไรกอละมันกอรอตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลกุลลลัยละตินมานาอาฮุลลอฮุบิฮามินอะซาบิลกอบรใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์ตะบารอกัลลซีคือซูเราะตุลมุลทุกคืนนะอัลลอฮ์จะยับยั้งจะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากการอาซาบในหลุมกุโบร์ใช้คำว่ากุลละไลละเตนทุกคืนเพราะฉะนั้นทุกคืนเนี่ยเราอ่านตะบารอกัลลซีหรือทุกคืนเราอ่านอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามให้กับตัวเราเพื่อให้เราเตรียมพร้อมมากที่สุดเราจะทำอย่างไรที่จะส่งข้อสอบอัลลอฮ์และเราสอบผ่านได้รับการบันทึกก็ต้องทำอย่างที่นบีเฉลยใช่ไหมล่ะนบีเฉลยว่าไงขยันหน่อยซูเราะตุตตะบาเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมเองที่พูดเนี่ยเตือนตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้มาพูดให้คนฟังจะอย่างดีแล้วตัวเองไม่อ่านเตือนตัวเองด้วยอยากจะเป็นบุคคลอย่างที่นบีบอกด้วย
อยากจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จพี่น้องทั้งหลายที่สำเร็จในดุนยานี้ไม่เท่ากับท่านสำเร็จด้วยการถูกบันทึกอยู่ในอิลลียีนความสำเร็จในดุนยานี้ทุกอย่างที่ท่านบอกท่านสำเร็จท่านมีชื่อเสียงท่านดังไปไหนคนนับหน้าถือตาท่านท่านมีเงินมีทองมากมายไม่สำเร็จเท่ากับท่านได้รับผ้าห่อกับฝันที่มาจากยันนะสวงสวรรค์ไม่สำเร็จเท่ากับโดนห่อแล้วก็ไม่สำเร็จเท่ากับเชิญออกมาเปรียบเสมือนหยดน้ำที่ค่อยๆออกมาจากร่างกายของเราใครเชิญครับมาลิกินมูเชิญนั่นคือความสำเร็จที่ตายอย่างไม่ทุกข์ทรมานคนซึ่งที่มีชื่อเสียงคนที่มีเกียรติยศมีเงินทองมากมายอย่างฟิรอูนน่ะพี่น้องเป็นไงฮะฟิรอูนเป็นยังไงสภาพเป็นไงครับจากหะดีษที่อ่านให้ฟังเนี่ยอยู่ในซี่ของคนที่เป็นมุมินหรืออยู่ในซี่ของคนที่เป็นกาเฟรครับพี่น้องลองดูให้ดีฟิรอูนไล่ล่านบีมูซาแล้วสุดท้ายตายที่ไหนจมน้ำตายใช่ไหมเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาเล่าให้ฟังถามว่าอยู่ซี่ไหนอ่ะซี่ที่จะเอาเครื่องหอมจากสวงสวรรค์มาหรือเอาอะไรครับสิ่งเน่าเหม็นจากนรกเอาผ้าหยาบหยาบจากนรกมาแล้วก็มาห่อไปอยู่ซีกไหนอยู่ซีกชาวนรกชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นบุคคลซึ่งที่อยู่ในซีกของชาวสวรรค์เนี่ยพี่น้องปล่อยตัวปล่อยใจไปวันๆไม่ได้เพราะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าไงครับเตือนพวกเราบอกฮาซีบูอังฟุสกุมกบละอันตุฮาซบูท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของท่านทั้งหลายเองก่อนที่ท่านทั้งหลายจะถูกตรวจสอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้ว่ากุนนาฟีอะฮดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนุซัมมีฮาอัลมานีอะและแท้จริงนะเขาเรียกซูเราะห์นี้ว่าซูเราะห์อัลมานีอะและแท้จริงในคัมภีร์ของอัลลอฮ์นั้นมีซูเราะห์หนึ่งที่ใครๆอ่านซูเราะห์ที่คืนจะได้รับสิ่งที่ดีๆมากขึ้นนะครับนั่นก็คืออะไรครับซูเราะห์ที่ว่าเนี่ยคือซูเราะห์อะไรเนี่ยเมื่อกี้ซูเราะห์ตะบารอกัลลซีซูเราะห์ตะบารอกัลลซีนะมีประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันผมขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับใครที่สงสัยอยากจะคุยอะไรก็ตอนนี้แหละครับเขาเตรียมกันแล้วแหละนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงนะครับให้พี่น้องทั้งหลายได้รับบารอกัตเดินทางมาเนี่ยทุกย่างก้าวที่ออกมาได้รับการจดบันทึกทุกย่างก้าวที่มาด้วยความตั้งใจได้รับการจากอัลลอฮ์ได้รับความดีจากอัลลอฮ์ตาลาสุดท้ายขอดุอาให้เจ้าของบ้านได้รับความดีมากมายนะครับขอให้คณะกรรมการที่นี่ได้รับความดีมากมายขอให้ทุกคนยืนหยัดสอนไปเถอะครับมีคณาจารย์ที่ไหนสอนกีตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านก็เอามานะครับแล้วก็มาสอนกันจะทำให้เราได้รับประโยชน์และเดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือสวรรค์อันบรมสุขนะครับฝากกับท่านพี่น้องไว้แค่นี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ออลเพรซิสทูอัลลอฮ์ออลเพรซิสทูอัลลอฮ์Praises to Allah, all praises to Allah.